ถึงจุดหมายปลายทางของผมแล้วครับเพื่อนๆครับนี่คือจุดหมายปลายทางของผมที่ผมจะมาถ่ายทำวิดีโอนะฮะสำหรับภาพยนตร์คนรักหญ้าลองขึ้นนี่ได้ไหมได้ฮะขึ้นนี่ได้ไหมขึ้นตรงสูงลองขึ้นหน่อยขึ้นตรงๆเลยขึ้นตรงๆเลยสวัสดีครับทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพัดพลคนรากหญ้าครับช่องดีมีสาระมีความรู้กับเกษตรกรนะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถนาดัดแปลงนะฮะดัดแปลงจากรถไถนาเดินตามให้เป็นรถไถนั่งขับนะครับจากหนุ่มโรงงานคนหนึ่งนะครับที่กลับมาอยู่บ้านพ่อตานะฮะก็มาเห็นพ่อตาไถนานะครับท่านผู้ชมก็อายุพ่อก็มากแล้วอยากจะมาประดิษฐ์รถไถนั่งขับให้พ่อได้นั่งขับเหมือนกับเต้ที่เคยเห็นใน YouTube และหลายช่องและหลายคนนะรวมถึงช่องของพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะก็เลยมีแนวคิดมีไอเดียที่จะทำรถไถดัดแปลงโดยที่ไม่เคยทำมาก่อนนะฮะแต่ก็ดูจากอย่างที่ผมบอกมานั่นแหละนะครับจากหลายช่างติดต่อหลายช่างหลายคนที่ผมไปถ่ายวิดีโอหรือว่าดูจากช่องอื่นแล้วก็โทรปรึกษาหารือกันนะก็เลยได้เป็นรถไถนั่งขับแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระให้กับพ่อตาจะได้ไม่ต้องเดินนะฮะเพราะว่าเดินมาหลายปีแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปกันนะฮะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับอ้อลืมไปว่าที่นี่ EP นี้ผมอยู่ที่บ้านเปื่อยตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้ผมทัวร์คลิปนี้ผมทัวร์อีสานฮะอันนี้เป็นจังหวัดที่5นะนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลอำนาจเจริญนะฮะได้5จังหวัดแล้วนะฮะหลังจากที่ผมจบคลิปนี้อีก2คลิปในอำนาจเจริญนะฮะหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่จังหวัดไปที่นิคมคำสร้อยนะฮะไปนิคมคำสร้อยไปหาช่างน้อยทำนามที่มุกดาหารนะฮะไปเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่ารถไถดัดแปลงของช่างนี้จะเป็นอย่างไรครับไปกันเลยฮะ1 2 3 come onสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับช่างอะไรนะฮะชื่อเขาชื่อดอนครับผมดอนผมก็เรียกว่าช่างดอนก็แล้วกันนะฮะช่างดอนอยู่ที่บ้านเปื่อยตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจครับนะฮะนี่ที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าช่างดอนนะฮะเป็นหนุ่มโรงงานนะฮะที่ออกจากโรงงานเมื่อก่อนได้ทำกับโรงงานที่จังหวัดไหนฮะอยู่ชลบุรีครับชลบุรีนะส่วนมากทางคนรุ่นใหม่ก็จะไปทำงานที่โรงงานที่ชลบุรีบ้างระยองบ้างนะหรือว่ากรุงเทพบ้างตอนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดของภรรยาใช่นะคือบ้านพ่อตานะเพื่อทีนี้มาเห็นพ่อตาไถนาก็เดินตามเนาะสงสารคนแก่ว่างั้นใช่ใช่สงสารพ่อตาก็เลยมีแนวคิดที่จะทำดัดรถไถดัดแปลงให้พ่อตาได้นั่งขับแบบสบายๆเนาะครับผมนะแต่ทีนี้ว่าจะทำได้หรือเปล่าและทำได้แล้วแต่จะวิ่งงานได้ดีหรือเปล่านะ เดี๋ยวผมจะไปคุยรายละเอียดกับช่างดอนนะฮะว่าแนวคิดนี้มาจากไหนทำไมถึงจะทำอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์เลยฮะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเลยนะฮะก่อนอื่นนี่ต้องถามก่อนเลยฮะว่าโครงนี้เป็นโครงอะไรฮะช่างยอดเป็นตัวนี้เป็นของม้าบินม้าเหล็กครับม้าเหล็กเนาะนี่โครงม้าเหล็กเป็นโครงม้าเหล็กครับผมอันนี้เป็นโครงใหม่เลยเป็นโครงดั้งเดิมเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นโครงของพ่อตาเนาะใช่เป็นโครงดั้งเดิมที่พ่อตาซื้อมาใหม่ๆเลยใช่ครับพร้อมกับเครื่องเลยนะครับผมแล้วทีนี้ช่างดอนหรือช่างยอดนะเมื่อกี้ผมดอนครับอ๋อช่างดอนนะขออภัยอย่าไม่ต้องเรียกช่างนะเพราะว่าผมก็
จับพัดจับโพจะนอนไม่ได้เลยครับผมก็ไม่รู้ว่าใครทำรถได้ก็ต้องเป็นช่างแล้วถ้าไม่เรียกช่างเนี้ยก็คงจะไม่ได้นะครับผมจะชอบเรียกช่างนะเพราะว่ารถมันก็ประมาณครับเกือบ20ปีนะครับอ๋อตัวโครงเดิมนะใช่ครับที่ซื้อมาพร้อมกับเนี่ยนะครับพร้อมกับเครื่องโครงสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับผมเกือบ20นะครับผมเกือบ20ปีเคยเสียแล้วมั้ยไม่เคยซ่อมเลยไม่เคยซ่อมเลยทั้งเครื่องทั้งโครงใช่ไม่เคยซ่อมมีแต่ระบบพวกมีเบรกอาจจะเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆผ้าเบรกเนาะเปลี่ยนผ้าเบรกมูเล่นี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่ข้างในนี่ไม่แกะเลยใช่มั้ยไม่เคยแกะเลยเลยมันเป็นยังไงแล้วทีนี้คือได้ไอเดียมาจากไหนฮะกับการทำรถไถดัดแปลงเป็นนั่งขับแบบนี้เดิมทีเห็นคนแก่นะครับก็คือพ่อตาเนี่ยแหละแล้วอีกอย่างผมก็มาลองมาทำนาปีนึงแล้วครับผมว่าผมไม่ไหวนะครับผมเดินตามที่อยู่นี่มัน10กว่าไร่นะครับเดินตามปีที่แล้วนี่เดินตามคือโอ้โหนอนเป็นยังกระตายนะครับขนาดเราเป็นหนุ่มแล้วเรายังเดินไม่ไหวมันกระชากนี่มันไปทั้งตัวเลยนะครับผมแล้ว เคยทำอย่างแล้วพ่อตาอายุ60กว่าแล้วจะเดินไหวยังไงนะเขาอาจจะเคยชินมาแล้วเนาะใช่ๆเราไม่เคยเราอยู่ในห้องแอร์นะครับทำงานออกแบบอย่างเดียวเลยออกแบบดีไซน์พวกอะไรนะอย่างเงี้ยครับแต่มาอยู่งานกลางแจ้งนะครับผมว่าหยาบนักนะครับผมสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวก็เลยมามีแนวคิดทำเป็นนั่งขับนะครับเพื่อที่จะให้ทางพ่อตาได้สบายไม่ต้องเดินตามนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะว่าการวิธีการทำของช่างดอนเนี่ยทำแบบไหนฮะก็คืออันนี้ไม่มีไฮดรอลิกเนาะช่างเนาะไม่ครับไม่มีไฮดรอลิกแต่ว่าไถนาได้โดยระบบแมนนวลนะฮะตอนนี้จะโยกครับอ๋อไอ้ตัวนี้ได้จำอย่างมาจากใครครับเนี่ยศึกษาใน YouTube ศึกษาใน YouTube นะศึกษาใน YouTube เอานะฮะก็ถือว่าคนที่ทำ YouTube เป็นช่างจะเป็นสายช่างหรือว่าเป็น YouTube ก็แล้วแต่ที่ไปถ่ายแบบนี้นะก็เป็นถือว่าเป็นวิทยาทานนะฮะเป็นวิทยาทานให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะทำรถไถดัดแปลงแบบนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะวิธีการทำของช่างดอนนะครับโอ้ลูกตัวลูกเตะลูกกิ้ง 3-4 ตัวเลยนะเพราะว่าช่างดอนเคยโทรไปปรึกษาผมตอนที่ผมอยู่อุตรดิตถ์นะครับว่าทำไมรถกำลังถึงจะตกทับกำลังรถตกเยอะนะผมรู้สาเหตุแล้วแหละนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอันนี้เป็นตัวเดิมนะฮะตัวลูกเตะเดิมของตัวโครงนะฮะแต่ทีนี้ช่างดอนใช้วิธีตัวนี้ไม่ได้ใช้ลูกเตะไม่ได้ตั้งลูกเตะเนาะใช่ครับใช้ถอดลูกเตะออกจากตัวเดิมนะแล้วก็ไปติดตั้งในจุดอื่นนะฮะแต่ตัวนี้ก็ยังใช้อยู่นะใช้สำหรับใช้เบรกอย่างเดียวตัวนี้นะฮะอ๋อมันก็ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าย้ายลูกเตะตัวนี้นะลูกเตะตัวนี้มาอยู่ตรงนี้เนาะนี่ใช่แต่ก็คือเวลาเหยียบเบรกสายพานหย่อนเบรกก็ทำงานเหมือนเดิมนะฮะแต่เพียงแต่ว่าย้ายลูกเตะจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองนะฮะก็ดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนเสียเท่าไหร่นะคานหน้านี่ใช้เหล็กอะไรฮะเหล็กแป๊บหรือเปล่าคานหน้าผมซื้อสำเร็จมานี่นี่นั่นเหรอใช่ครับผมอ๋อเขามีขายแล้วไหมหรือว่าซื้อของเก่าเข้ามามันเป็นตัวสาลี่เก่าอ๋อเป็นตัวสาลี่เก่าครับผมแล้วก็มาต่อหรือเปล่าตัวเนี้ยใช่ครับผมอ๋อเรามาตัดต่อเอาตอนนี้มาทำเองเลยครับผมตอนนี้ทำเองอ๋อบูทเราซื้อบูทมาแล้วก็มาเชื่อมมาเชื่อมครับอ๋อตัวนี้เป็นตัวเบรกฮะเบรกเห็นไหมเวลากดเบรกตัวลูกเตะตัวนี้นะครับลูกเตะตัวนี้รู้สึกว่าจะกลึงใหม่ใช่ไหมใช่ครับเอาไปกลึงเป็นข้างหลังเอาไปกลึงเป็นข้างหลังใหม่เห็นไหมท่านผู้ชมมีลูกเตะ1ตัวลูกกิ้ง1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนะรวมทั้งลูกเตะด้วยเป็น5ตัวนะสายพานนี่ใช้สายพานเบอร์140นะ140กล้อง B นี่เกียร์ระบบเกียร์นี้ได้จากสูตรช่างไหนมาครับแต่ใส่ง่ายดีนะไม่ขัดเลยอันนี้เบรกอันนี้ตัวช่วยเลี้ยวอ๋อตัวช่วยเลี้ยวใช่ครับแปลกเหมือนกันนะผมกำลังเห็นไอขนาดนี่ได้จำจากไอเดียใครมาลูกคิดเองครับใช่เพราะว่าผมไม่เคยเห็นตั้งแต่ผมถ่ายมาหลายช่างผมไม่เคยเห็นว่าผมเหมือนพวงอะไรเลยตอนแรกไม่มีตัวนี้ครับแต่มาลองหมุนแล้วมันไม่ไหวครับอะไรต้องมีตัวนี้ช่วยอ๋อนี่ฮะนี่ถ้า
าสมมติว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายกดปุ๊บเห็นไหมกดปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็จะยกขึ้นเห็นไหมครับนี่ยกสุดหรือยังเนี่ยสุดแล้วครับคิดว่าสุดหรือยังแล้วผมอนุญาตขอมันนี่ก่อนว่าสุดเดือดสุดจริงๆฮะสุดแล้วฮะเออเข้าท่านี่ปั๊บเลี้ยวยกเลี้ยวซ้ายยกเลี้ยวขวาก็ตัวนั้นก็จะยกขึ้นนะเออเข้าท่าเป็นไอเดียที่ดีฮะสุดยอดเลยฮะถึงแม้ว่าจะใช้เหล็กไม่เยอะนี่คือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากนะผมอาจจะเอาไปทำแบบบ้างก็ได้นะจะไปแกะแบบรถผมเดี๋ยวออกเพราะว่ามันใช้ตัวเดียวเนาะมันใช้ตัวเดียวเนี่ยความจริงผมไม่รู้เนาะแนวคิดผมตอนแรกผมคิดว่าใช้มือมันจะเกะกะใช้เท้ามันจะเก็บตำแหน่งไว้ได้ดีแต่บางครั้งนะครับคนเราใช้เท้าไม่ถนัดแล้วยิ่งมาทำตัวสายพานหลบตรงนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆนะตัวสายพานตัวไอตัวทูครอบสายพานเราต้องนั่งคล่อมเนี่ยนะแต่ถ้าเอาไอตัวช่วยเลี้ยวอย่างที่ใช้เท้ากดนะมาวางไว้บริเวณนะมันจะโอเคอยู่แต่ทีนี้มันอยู่ทางด้านในนะนี่คือรถผมที่ผมพูดให้ฟังนี่คือรถผมไว้ทางด้านในถ้าเราจะใช้เท้ากดเราก็ต้องยกขามาไว้อยู่ทางด้านในแล้วคล้ายๆกับเรานั่งหัวเข่าชิดกันอะไรประมาณนี้แต่อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าไม่เกะกะเนาะแล้วมาใช้มือคล้องเพราะว่าอย่างน้อยมือซ้ายเราไม่ได้ทำอะไรแล้วมันว่างอยู่ที่เฉยมือซ้ายน่ะก็เข้าท่าดีนะผมเข้าท่าดีไอเดียเนี่ยไอเดียแบบนี้นะครับถ้าใครที่จะทำตามเนี่ยผมบอกเลยว่าทำได้นะเพราะว่าถึงบอกว่าไม่ให้ทำตามเขาก็ต้องทำอยู่ดีเพราะฉะนั้นดูได้ทำได้นะไม่เป็นไรเนาะเราช่างเนาะไม่สงวนลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะแค่เสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสถ่ายให้ทำงานโชว์นะครับเพราะว่าบริเวณนี้ถ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะผมมาช้าไปนี่นี่เอาง่ายๆเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยสิบกว่าไร่เนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยสิบกว่าไร่นะฮะใช้รถคันนี้ถ่ายนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ใช้ของรถคูเปอร์ต้าถ่ายเลยนะฮะช่างยอดบอกว่าใช้รถคันนี้ถ่ายล้วนๆเลยนะฮะเนี่ยเสียดายที่ผมมาช้าไปประมาณเดือนนึงเพราะว่าข้าวขึ้นไร่เป็นคืบแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าผมจะมากลับมารีวิวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับการรีวิวรถของช่างยอดในคลิปนี้นะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วมีไอเดียปิ๊งๆและอีกหลายเรื่องนะฮะซึ่งรถแต่ละช่างที่ผมไปรีวิวนั้นผมบอกได้เลยว่าไม่เหมือนกันจริงๆนะฮะไม่เหมือนกันจริงๆบางคนก็มีแนวคิดไปอีกอย่างหนึ่งบางคนก็มีแนวคิดแตกต่างไปอีกอย่างหนึ่งนี่แหละถึงผมถึงบอกว่าคนไทยช่างไทยสามารถที่จะคิดค้นอะไรแปลกๆใหม่ๆได้เสมอนะฮะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฮะถ้าFC ท่านใดที่กำลังที่จะทำคิดว่าจะทำรถไถดัดแปลงเองนะฮะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าอะไรตัวไหนใช้หรือว่าไม่มีอะไรฮะอยากจะสั่งนะฮะช่างยอดสามารถที่จะทำได้นะฮะสั่งช่างยอดก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคาน่านะครับคาน่าแบบนี้นะฮะแต่ช่างยอดจะทำแบบใหม่นะฮะจะทำแบบใหม่จะทำเป็นเหล็กซีรางนะเป็นเหล็กซีรางกล่องนะฮะแบบนี้นี่ใช่ไหมแต่เปลี่ยนจากเหล็กกลมเป็นเหล็กซีรางนะจะทำเป็นคานก็ได้นะหรือว่าอยากจะซื้อยังไม่มีโครงนะโครงรถไถเดินตามอย่างเงี้ยสั่งได้เหมือนกันนะช่างยอดหาให้ได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมพัดพลคนรากหญ้าและช่างยอดต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับช่างยอดครับ